นุ่นวรนุชลงคลิปเที่ยวเกาะล้านแต่เพลงที่ใช้พาหลุดโฟกัสเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มักจะทำคอมเมนต์เกี่ยวกับเพลงออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยๆสำหรับนุ่นวรนุชพิรมพักดีอย่างล่าสุดเธอก็มากับคลิปที่ใช้เพลงวงเผาที่ลูกชายในละครของเธอเป็นสมาชิก โดยเจ้าตัวไปที่เกาะล้านเผยบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวสุดๆแต่ที่ทำแฟนๆโฟกัสผิดจุดคือเพลงที่เธอใช้ในคลิปเพราะเพลงที่เจ้าตัวใช้เป็นเพลงเสริชาแล l ว n g e าร r ของวงพาวบอยกรุ๊ปที่หนึ่งในสมาชิกคือยอดยงศิลวงพนิทตนนนั่นเองหลังจากที่ได้โพสต์คลิปดังกล่าวออกไปต่างมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอธิพี่นุ่นใช้เพลงของพาวด้วยงี้อ่ออความแม่สปอร์ตลูกน่ารักคุณนุ่นน่ารักเสมอ กริดพี่นุ่นสวยมากใช่แผ่นเสียงวงเผาด้วยเพลงเพราะมากพี่นุ่นก็สวยมากและอื่นๆอีกมากมาย